ป่วยก็ไม่หยุดผู้จัดการกองทุนกีฬาไลฟ์สดเซ็นเอกสารแม่แอดมิดอยู่ป่วยก็ไม่หยุดด็อกเตอร์สุราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนกีฬาไลฟ์สดเซ็นเอกสารเบิกจ่ายของนักกีฬาแม้ยังแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลหลังป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอท่ามกลางกระแสข่าวกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDFจ่อตัดงบประมาณในส่วนของเงินรางวัลของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาติบางรายการที่มองว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทำให้ดร.สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF ต้องออกมาชี้แจงอยู่หลายครั้งล่าสุดเมื่อวันที่11กันยายน66ดร.สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวชื่อสุเพรณีกัปตาซาซึ่งเจ้าตัวกำลังป่วยรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลหลังป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอจนต้องแอดมิดที่โรงพยาบาลแต่อย่างไรก็ตามยังต้องเซ็นเอกสารเบิกจ่ายของนักกีฬาที่เจ้าหน้าที่กองทุนนำมาให้เซ็นถึงโรงพยาบาลโดยบางช่วงบางตอนได้ตอบคำถามบุคคลต่างๆที่เข้ามาร่วมพูดคุยบางช่วงบางตอนยังตอบว่าต้องทำงานค่ะไม่ทำงานเดี๋ยวเบิกจ่ายไม่ทันเดี๋ยวเขาจะเอาไปพูดว่าเบิกจ่ายไม่ได้ถ้ายังไงช่วยเป็นปากเสียงให้ด้วยนะคะรวมไปถึงเร่งให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งทำเรื่องเบิกจ่ายโดยเร็วเดือดลูกสาวปูพงษ์สิทธิ์แฉดาราช่องน้อยสีคุกคามด่าหาว่าง่ายหลังคบแอมมี่เนรีลูกสาวปูพงษ์สิทธิ์ไม่ขอทนแฉดาราช่องน้อยสีตามคุกคามไม่หยุดหลังเปิดตัวคบแฟนหนุ่มแอมมี่เดอะบอททอมบลูพร้อมเปิดหลักฐานแชทต่อมเผือกกระตุกไว้ตายแล้วโหที่นี้ก็ว้าวุ่นเลยเมื่อเมรีคัมภีร์ลูกสาวคนเก่งของศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กฟาดดาราเด็กช่องน้อยสีส่งข้อความตามรังควานหลังเปิดตัวคบกับหวานใจแอมมี่เดอะบอททอมบลูไม่หยุดดาราเด็กน้อยช่อง3ท่านหนึ่งตามรังควานกูไม่หยุดชายแอกหลุมขยันส่งข้อความนรกมาหากูแค่เพราะกูเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่านาง 1. กูมาคบแอมมี่หลังจากพวกหล่อนเลิกกันไปได้ 3-4 เดือนแล้ว2. พี่ไม่รู้จักน้องค่ะไม่เคยทำไรให้น้อง 3. ถ้าโกรธเกลียดแอมมี่ไปลงที่มันค่ะเรื่องของพวกหล่อน2คน 4. แฟนกูก็ไม่ใช่คนดีค่ะกูทราบ 5. กูทนมานานแล้วอย่าให้ต้องทำอะไรแบบนี้เลย 6. ในขณะที่น้องตามรังควานพวกกูอยู่น้องก็มีการเปิดตัวแฟนใหม่ละเด้อ 7.สงสารแฟนใหม่น้องค่ะถ้า not for fun ก็ make it real หน่อยค่ะ 8. ถ้าเหตุผลที่ทำแบบนี้ทุกครั้งคือเพราะเมาแอลหรือไปเมายามาก็ไปนอนไม่ก็บำบัดค่ะ 9. หน้าจอน้องดูดีนะคะห่วงอาชีพตัวเองเถอะถ้าน้องทำตัวดีๆน้องน่าจะงานรุ่งกว่านี้10แฟนใหม่น้องก็ได้ทั้งเล่นหนังนักเลงดังทำงานศิลปะปังพากันดึงขึ้นไปสูงค่ะอย่ามาทำตัวต่ำกับกูไม่เพียงแค่นั้นเมรีได้ปล่อยภาพแชทโต้ตอบเดือดกับดารารายนี้พร้อมเขียนแคปชั่นใต้โพสต์ด้วยว่าแชทครั้งแรกสุดที่ทักมา vs แชทครั้งล่าสุดที่ทักมาแอคใหม่แต่พฤติกรรมเดิมจบปิ้งกูก็ไม่ได้บล็อกแอคจริงมึงนะพับลิกมาตลอดก่อนที่เมรีจะโพสต์อีกข้อความฟาดปิดท้ายออกโรงเตือนอีกคู่กรณีว่าอย่าให้หมดความอดทนเด้อถ้าหมดกูฟ้องพ่อเด้อเพราะคนอย่างกูทำไรไม่ได้ก็ฟ้องพ่อเวอร์งานนี้ก็ไม่รู้ว่าดาราคนนี้คือใครชาวเน็ตหลายคนจึงขอเป็นจิตอาสาตามหาให้ซึ่งเปิดออกมาเมื่อไหร่คงได้รู้กัน
ใบเตยร่ำไห้ดีเจแมนปลอบขึ้นแถลงต่อศาลขอโอกาสไปทำหน้าที่แม่ซาร่านั่งข้างดาริลสู้ผอมตัวเล็กลงอย่างมากใบเตยร่ำไห้ตลอดเวลาดีเจแมนคอยเช็ดน้ำตาปลอบขึ้นแถลงต่อศาลขอโอกาสไปทำหน้าที่แม่คนในครอบครัวเพิ่งเสียชีวิตซาร่านั่งข้างดาริลเมื่อเวลา 13:30 นวันที่11 กันยายน 2566ที่ห้องพิจารณาคดี711ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายอมรกุศลทนายความของนางสาวสุธีวรรณกุญชรหรือใบเตยนักร้องชื่อดังและนายพัฒนพลกุญชรหรือดีเจแมนเดินทางมาเพื่อเข้านัดตรวจพยานหลักฐานคดี Forex 3D ในความผิดโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงต่อมาเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหามาที่ห้องพิจารณาคดีมีนายพัฒนพลหรือดีเจแมนนางสาวสุธีวรรณหรือใบเตยนายแดเร่ายังฮุยไซหรือดาริลยังพร้อมผู้ต้องหาคนอื่นๆมาที่ห้องพิจารณาคดี711นับเป็นการเจอกันในรอบ2 เดือนหลังจากเมื่อวันที่10 กรกฎาคม 2566ดีเจแมนและใบเตยนั่งข้างกันดีเจแมนมีสีหน้าเรียบเฉยสู้ผอมลงกว่าครั้งที่แล้วนิดหน่อยส่วนใบเตยตัวเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดและมีสีหน้ากังวลและร้องไห้อยู่ตลอดเวลาดีเจแมนคอยปลอบและเช็ดน้ำตาให้มีลุคชานวิทย์ทวีสิงห์น้องชายใบเตยที่มาร่วมฟังการพิจารณาคดีร้องไห้ด้วยด้านนายแดเร่ายังฮุยไซหรือดาริลยังแฟนหนุ่มของซาร่าคาซิงกินี่มีสีหน้าเรียบเฉยและได้พูดคุยกับซาร่าในช่วงแรกศาลอนุญาตให้ซาร่าได้นั่งใกล้กับดาริลอาจจะให้คอยเป็นล่ามเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจอย่างถูกต้องโดยใบเตยขึ้นแถลงต่อศาลว่าขอความเป็นธรรมจากศาลให้โอกาสออกไปทำงานและทำหน้าที่แม่และดูแลลูกและคนในครอบครัวเพิ่งเสียชีวิตไป